วันนี้อยากจะชวนพี่น้องอ่านบทพระคัมภีร์นะครับพระธรรมยอห์นบทที่13นะครับพระธรรมยอห์นบทที่13ถ้าพบแล้วอยากจะขอให้ทุกคนได้ให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นยืนอ่านพร้อมๆกันนะครับจะมีคนอ่านสลับกับเรานะครับมีแค่สองข้อเท่านั้นนะครับยอห์นบทที่13ข้อ34-35ถึง35นะครับเชิญครับ บรญจัิใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนั้นแหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานะครับผมอยากจะให้ที่ประชุมได้อ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพระธรรมตอนนี้นะครับหนึ่งสองซ้เชิญครับเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานะครับให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับเวลานี้ที่เราจะฟังเสียงของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราในทุกๆวันขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดนําหน้าชีวิตของเราวันต่อวันก้าวต่อก้าว ขอพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เหมือนพระองค์มากขึ้นขอให้วิถีชีวิตของเราดําเนินตามแผนการของพระองค์แผนตามแผนการที่พระองค์ทรงโปรดได้วางเอาไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราตาราดกับเราในบ่ายวันนี้เราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับซีรี Kingdom Culture นะครับวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรของพระเจ้านะครับตอนที่3นะครับเราผ่านไป2ตอนแล้วนะครับตอนที่1ได้พูดถึงขอให้โลกเป็นอย่างสวรรค์นะครับและตอนที่2วัฒนธรรมอาณาจักรที่แตกต่างนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงตอนที่3ค่านิยมหลักแห่งอาณาจักรของพระเจ้านะครับเมื่อคนจำนวนหนึ่งนะครับได้มาอยู่ด้วยกัน ได้รวบรวมคนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทําสิ่งที่เหมือนเหมือนกันมีความคิดอ่านก็คล้ายคายกันสําแดงชีวิตออกในพื้นที่เดียวกันนานวันเข้านะครับคนกลุ่มนี้ก็จะสร้างสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าวัฒนธรรมหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันก็คือเขาจะสร้าง culture er หนึ่งขึ้นมานะครับ culture er นั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั่นเองนะครับ เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่อยู่รวมกันได้สำแดงบางสิ่งบางอย่างออกชุมชนที่ว่านี้อาจจะเป็นคิศจักรก็ได้ชุมชนที่ว่านี้อาจจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานใดๆก็ได้เคานเจอร์จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในชุมชนนั้นอยากจะพูดถึงองค์กรบางองค์กรนะครับที่เขาก็มีเคาลเจอร์ที่โดดเด่น ที่ผมคิดว่าเราเองก็อาจจะสังเกตได้นะครับคาเจอร์ของส t a ร b u c k s นะครับร้านกาแฟที่เรารู้จักกันดี Starbucks ให้ความอบอุ่นเป็นกันเองกับลูกค้าที่ไปดื่มกาแฟตอนรับทุกคนเสมือนหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจจนหลายคนพูดว่าร้าน Starbucks เนี่ยไม่ได้ขายกาแฟแต่ขายบรรยากาศของการดื่มกาแฟมากกว่า เฟ e บุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เรารู้จักกันดีนะครับ Facebook ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรในการที่จะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจได้ Facebook จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการโหวตว่ามีหลายคนอยากจะไปทำงานที่นี่มีหลายคนฝันอยากเป็นพนักงานของ Facebook สายการบิน Southwest Airlines นะครับได้มุ่งเน้นความพึงพอใจของพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นอันดับแรกไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผู้โดยสารไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นอันดับแรกบริษัทนี้เขาเชื่อว่าถ้าหากว่าคนทำงานในบริษัทเนียมีความสุขคนเหล่านี้เขาก็จะส่งความสุขคนเหล่านี้เขาก็จะบริการลูกค้าอย่างมีความสุขและในที่สุด ลูกค้าที่มารับบริการก็จะมีความพึงพอใจพี่น้องครับหัวใจสำคัญง่ายๆครับหลักการก็คือว่าคนที่มีความสุขก็จะให้ความสุขให้กับผู้อื่นได้อะไรที่เรามีเราก็จะส่งสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นวัฒนธรรมดีๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราในสังคมนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นวัฒนธรรมเป็นส่วนผสมของสิ่งที่เราสร้างขึ้นกับสิ่งที่เรายอมให้มันเกิดขึ้นนานวันเข้ามันก็จะหล่อหลอมให้ชุมชนนั้นคนกลุ่มนั้นก็จะสำแดงอะไรบางอย่างออกมาแต่วัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็จะต้องดูแลรักษาเพราะวัฒนธรรมจาก เกิดจากพฤติกรรมเกิดจากฝีมือของคนวัฒนธรรมอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือวัฒนธรรมอาจจะเสื่อมลงก็ได้เราในฐานะผู้เชื่อเราก็รู้ว่าวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรพระเจ้าเป็นสิ่งดีงามเราอยากจะให้วัฒนธรรมแห่งอาณาจักรพระเจ้าวัฒนธรรมแห่งสวรรค์เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในชุมชนของเรา ได้เข้ามาอยู่ในสังคมของเราถูกรักษาเอาไว้ในเมื่อถูกสร้างกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้ก็มาถึงยุคของเราก็ขอให้เราส่งวัฒนธรรมแห่งความรักวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรของพระเจ้าไปอย่างทุกชุมชนที่เราเกี่ยวข้องค่านิยมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมเกิดขึ้นเองไม่ได้ ค่านิยมก็เกิดขึ้นเองไม่ได้เหมือนกันแต่ค่านิยมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องแสดงออกถ้าหากว่าเราเอาค่านิยมของอาณาจักรของพระเจ้าไปฝังลึกอยู่ในพื้นที่มาร์เก็ตเพลสในชีวิตของเราในโรงเรียนของเราถ้าเราเรียนหนังสืออยู่ในสถานที่ทำงานของเราถ้าเราทำงานอยู่ฝังสิ่งดีๆเหล่านี้ฝังวัฒนธรรมของพระเจ้าใส่ลงไปใน ชุมชนของเราเราก็จะเห็นว่าชุมชนของเราก็จะจำเริญขึ้นจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่เราลงมือทำค่านิยมดีๆไม่ได้มาจากคำพูดสวยๆหรือคำพูดหรูๆเท่านั้นแต่ค่านิยมนั้นจะต้องเกิดจากการที่คนกำหนดค่านิยมนั้นต้องลงมือทำ ทำตามสิ่งที่ตัวเองยึดถือค่านิยมที่เขียนเอาไว้ติดเอาไว้ข้างฝาอย่างเดียวก็ไม่สามารถสร้างสิ่งดีงามอะไรขึ้นมาได้แต่จะต้องลงมือทําพี่น้องครับค่านิยมแห่งอาณาจักรพระเจ้ามีหลายเรื่องด้วยกันที่จะสามารถทําให้สังคมนี้ดีขึ้นได้ค่านิยมแห่งการดําเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรม ก็เป็นค่านิยมที่ดีค่านิยมของความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็ถือว่าเป็นค่านิยมที่ดีถ้าอยู่ในสังคมมากเท่าไหร่สังคมของเราก็จะดีขึ้นมากเท่านั้นค่านิยมของความยุติธรรมก็จะเป็นค่านิยมที่ช่วยซ่อมแซมสังคมนี้ให้ดีขึ้นจึงมีหลายค่านิยมดีๆครับที่เราก็เห็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้น ผ่านตัวแทนของพระเจ้าก็คือพวกเราดีละครับแต่มีค่านิยมหนึ่งนะครับที่เป็นค่านิยมหลักค่านิยมหลักก็หมายถึงค่านิยมที่จะมีผลต่อค่านิยมอื่นๆนะครับค่านิยมที่ว่านี้เมื่อกี้เราก็ได้อ่านกันไปแล้วนะครับค่านิยมหลักที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรของพระเจ้าให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคมโลกนี้คือค่านิยมที่คนต้องรักกันและกัน พี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่าเราจะต้องรักกันและกันและชีวิตของเราที่เรารักกันและกันนี่แหละครับก็จะทำให้คนในสังคมนี้เขารู้จักพระเจ้าและเขาจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูพูดถึงบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดที่มอบให้แก่ผู้เชื่อมอบให้แก่คริสเตียนมอบให้แก่เราก็คือให้เรา รักกันและกันที่เราอ่านไปในข้อ35นะครับใช้คำว่าถ้าเรารักกันพี่น้องจับคำดีๆนะครับถ้าเรารักกันแสดงว่านี่เป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไงคำว่าถ้ากำลังจะบอกถึงเหตุที่จะนำผลที่ตามมาระหว่างทำกับไม่ทำถ้าทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งก็จะมีผลที่ตามมา แต่ถ้าไม่ทำก็จะมีผลที่ตามมาเช่นกันดังนั้นผู้เชื่อแท้ก็จะตัดสินใจที่จะทำตามที่พระองค์สั่งและคนที่นี่จะบอกว่าเราจะรักกันและกันเอเมนไหมครับในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ9-10ไถึง10บนะครับดนบันทึกว่าข้อที่ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆ ก็รวมอยู่ในข้อนี้คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลยเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทำบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วนนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราปัญหามากมายในสังคมนี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย แต่สังคมนี้กำลังเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเราจึงอยากจะเรียกว่าโลกใบนี้กำลังเปรียบเหมือนกับเรือกำลังจมดิ่งลงไปสู่ก้นมหาสมุทรและเรานี่แหละครับซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะมาช่วยกู้เรือลำนี้ช่วยกู้โลกใบนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่พระเจ้าเคยสร้างไว้ แต่ที่สําคัญคือจุดเริ่มต้นของการสร้างพระเจ้าสั่งให้เรารักกันและกันเราจะรักกันได้อย่างไรครับถ้าหากว่าเรายังทําความผิดบาปทางเพศเราจะรักกันได้ยังไงถ้าเรายังฆ่าเอาชีวิตกันอยู่เราจะรักกันได้ยังไงครับถ้าเรายังรักขโมยกันอยู่ยังอิจฉาลิษยากันอยู่ยังแก่งแย่งชิงดีกันอยู่นี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเปิดเข้าไปตอนนี้ก็จะเห็นเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าจะเปิดคลิปดูเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นความบาปเหล่านี้นี่กําลังแสดงว่ามนุษย์ไม่ได้รักกันจริงมนุษย์กําลังต้องการความรักของพระเจ้าเพื่อมายับยั้งปัญหาและพฤติกรรมในสังคมเหล่านี้พี่น้องครับถ้าสังคมนี้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ปัญหาในสังคมนี้จะลดลงไปเยอะเลยความรักจะไม่ทำลายกันความรักจะเสริมสร้างกันปัญหาครอบครัวสามีภรรยานอกใจกันก็จะไม่มีสามีก็จะรักภรรยาภรรยาก็จะให้เกียรติสามีในครอบครัวก็จะไม่เห็นครอบครัวไหนที่ทำร้ายกันทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือคำพูดก็ตามเราจะไม่ได้ยินเสียงทะเลาะเบาแหวงกันในครัวเรือนบรรยากาศของพ่อแม่ลูกก็จะดูแลกันเป็นอย่างดีพ่อแม่ก็จะตั้งใจฟุมฟักลูกน้อยลูกก็จะดูแลและให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องครับนี่เป็นความสุขนี่เป็นภาพแห่งความสวยงามเป็นความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าต้องการให้สังคมนี้โลกใบนี้เป็น การล่วงประเวณีหรือการผิดประเวณีเป็นความบาปที่ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมนี้แท้จริงแล้วการล่วงประเวณีไม่ได้เกิดจากความรักเลยถึงแม้หลายๆคนที่ทำผิดในเรื่องนี้ mm. เขาบอกว่าเขารักหลายคนมีครอบครัวแล้วก็ยังไปรักคนอื่นนอกสมรสอีกจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ความรัก เพราะถ้าเรารักใครเราก็จะไม่ชวนใครมาทำบาปร่วมกับเราเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> สังคมนี้กำลังจะบอกว่าเรารักเขาเราจึงเราจึงร่วมร่วมประเวณีกับเขาเนี่ยจริงๆเราบอกว่าถ้าเรารักกันจริงเราก็จะไม่พาใครมาทำบาปร่วมกับเราถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดไม่ดีเราก็จะไม่หยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับใครตัวอย่างของโยเซฟ ที่ไม่ยอมมีความสัมพันธ์กับภรรยาของโปรติฟาพโยเซฟรักเจ้านายรักหัวหน้าโยเซฟยาเกรงพระเจ้าและจะไม่ยอมทำผิดต่อเจ้านายของตัวเองที่รักและเคารพถ้าเรารักใครเราจะไม่ทำร้ายจิตใจใครถ้าเรารักเขาเราจะไม่ทำร้ายจิตใจเขาเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่า ฉันจะแสดงความรักอย่างถูกต้องต่อคุณถ้าสามีภรรยาเราก็จะบอกว่าเราจะรักกันตลอดไปนะครับถ้าเราเป็นพี่น้องกันเราก็จะบอกว่าเราจะสัมเดงความรักแบบพี่น้องที่ดีกับคุณตลอดไปนะครับวันนี้ไม่ว่าคนที่นั่งข้างๆของเรานะครับจะเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักหรือไม่น่ารักก็ตามนะครับบางครั้งคนข้างๆเราอาจจะทําให้เราเสียใจบางเรื่องนะครับ คนข้างๆเราอาจจะทําให้เราไม่สบายใจ ăng, บางบางเวลานะครับแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่ารักหรือไม่น่ารักของเขาแต่มันขึ้นอยู่กับหัวใจของเราต่างหากมันขึ้นอยู่กับหัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราก็รักคนข้างๆเราได้ด้วยหัวใจของเราจึงมีส่วนสําคัญบทบาทของเราต่อพระเจ้าก็จะมีส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารักพระเจ้า เราก็จะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำหน้าชีวิตของเราและเราก็จะไม่ยอมที่ทำสิ่งใดที่เป็นความผิดบาปนะครับมหาวิจัยฮาร์วาร์ดนะครับได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Culture of Love ใจความตอนหนึ่งบันทึกว่าความรักสามารถลดปัญหาและความเสี่ยงต่างๆในด้านสังคมและครอบครัวได้เพียงแค่เรารักกันนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเพียงแค่เรารักกัน ปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขได้วันนี้สังคมของเราถ้ารักกันมากกว่านี้คลิปของความรุนแรงคลิปที่ทะเลาะเบาแวงกันคลิปที่กล่าวร้ายกันในสังคมนี้มันก็จะลดน้อยลงแต่ทุกวันนี้ที่มีคลิปต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนไม่ได้รักกันจริงผมอยากจะชวนพี่น้อง ในห้องประชุมนี้นะครับหรือทุกที่ทุกแห่งที่ได้ฟังคําเทศนานี้นะครับได้เราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูที่เราจะทําคลิปแห่งความรักคลิปของความสวยงามคลิปของความกระตันยูคลิปของสิ่งดีๆส่งเข้าไปแข่งกับคลิปที่มีความน่ากลัวเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พี่น้องร่วมใจกันทําคลิปสวยๆงามๆส่งไปให้คนในสังคมนี้เขาได้สดชื่นบ้างนะ อย่าให้เขาเห็นแต่อะไรครับคลิปทะเลาะกันใช่ไหมคล,คลิปทําร้ายกันคลิปทุบรถกันนะผมว่าเราส่งคลิปของพระเยซูเข้าไปหาเข้อบ้างนะครับสังคมนี้อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะครับสัญลักษณ์และโลโก้ของคริสเตียนที่เรารู้จักกันดีก็คือความรักนั่นเองพอระเจ้าเป็นความรัก God is love ใช่ไหมครับ ดังนั้นความเป็นคริสเตียนจึงพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อเราสัมดงความรักกับคนข้าง,างซ้ายข้างขวาคนข้างหน้าข้างหลังในชุมชนของเราถ้าเราสัมดงความรักออกไปเรากําลังทําให้สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นคริสเตียนนั้นชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นและคนมากมายก็อยากจะมารู้จักพระเจ้าของเราดังนั้นความรักจึงเป็นรากฐานสําคัญของบทบัญญัติมากมายนะครับในโลกนี้เนี่ยเขาปกครองกันด้วยกฎหมาย มนุษย์พยายามทําให้กฎหมายสมบูรณ์ด้วยการเพิ่มตัวบทกฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้นให้รุนแรงมากขึ้นเพื่อจะทําให้คนไม่กล้าทําสิ่งที่ผิดแต่แตกต่างจากพระบัญญัติของพระเจ้าในอาณาจักรในวัฒนธรรมของพระเจ้าพระบัญญัติจะสมบูรณ์ขึ้นด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความรุนแรง ของการลงโทษวันนี้พระเจ้าทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์ด้วยการใส่ความรักลงไปดังนั้นความรักจึงเป็นภาษาของคริสเตียนที่น่าฟังที่สุดไม่ว่าท่านจะแสดงอะไรออกไปนะครับจะเปรียบเทียบกับเป็นเมโลดี้เป็นเสียงแก่งความไพเราะที่เขาสัมผัสการกระทำของเราเขาสัมผัสสิ่งดีงามที่เราให้จะเป็นภาษาที่ไพเราะ จะเป็นภาษาที่สนอหูจะเป็นภาษาที่ชัดเจนที่สุดดังนั้นความรักจึงเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างค่านิยมแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่ถูกต้องแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้เราถูกเติมเต็มด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้มากพอที่จะเอ่อล้นไปสู่ชุมชนของเราไปสู่พื้นที่มาร์เก็ตเพลสของเรา มีค่านิยมหลักสองข้อนะครับที่เราสมควรจะทำความเข้าใจเพื่อเราจะเอาค่านิยมเหล่านี้ไปฝังอยู่ในที่ทำงานของเราไปฝังอยู่ในสถานศึกษาของเราไปฝังอยู่ในครอบครัวของเราและทุกที่ทุกแห่งที่เราอยู่นะครับเราจะเอาค่านิยมหลักไปวางเอาไว้เพื่อให้มันเติบโตเพื่อให้มันสร้างชีวิตของคนขึ้นมาได้ค่านิยมหลัก ควรจะเป็น DNA ฝ่ายวิญญาณของคนของพระเจ้าสองค่านิยมนี้ควรจะเป็น DNA หลักและถูกถ่ายทอดออกไปจากชีวิตของเราในชีวิตประจำวันถ่ายทอดออกไปแบบเป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องมีวาระไม่จำเป็นต้องมีอีเวนต์เรามาดูการรับโดยไม่มีเงื่อนไขในข้อที่1น,นะครับ ข่้นิยมข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องรับโดยไม่มีเงื่อนไขคำว่ารับในที่นี้หมายถึงรับความรักของพระเจ้านั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมอบอะไรให้กับใครได้เราต้องมีเสียก่อนวันนี้ก่อนที่เราจะมอบความรักของเราให้กับผู้อื่นอย่างเอ่อล้นได้เราจำเป็นจะต้องได้รับเสียก่อน เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีพระคัำพีพูดอย่างชัดเจนว่าที่เรารักที่เราให้ความรักได้ที่เรารักใครได้ก็เพราะว่าพระเจ้าให้ความรักนั้นกับเราพี่น้องลองดูในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อสิสิครับจะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพระองค์เป็นผู้ริเริ่ม พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มที่จะมอบความรักให้แก่เราเราเป็นเพียงแค่ผู้เข้าไปและรับความรักเท่านั้นและเมื่อเรามีแล้วเราก็จะจ่ายแจกเราก็จะมอบให้กับคนมากมายได้ในข้อถัดไปเราจะพูดถึงการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพี่น้องในชุมชนนะครับพี่น้องลองฟังดูนะครับจริงๆแล้วก็ต่อกันได้เลยนะครับถ้าเราจะอ่านจากข้อ19มานะครับ เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาก็เป็นคนที่พูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พี่น้องครับวันนี้หากเรายังเกลียดชังพี่น้องหากสังคมนี้ยังเกลียดชังกันอยู่ยังไม่ให้อภัยกันได้ยังมีความอิจฉาริษยา มีความขมขื่นในจิตใจและถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามูสาผมไม่ได้พูดนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามูสาก็คือโกหกคือพูดไม่จริงพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นการให้อภัยการเข้าใจกันการรักกันฉันพี่น้อง แต่จะทำอย่างไรครับที่เราจะรักความรักของพระเจ้าได้กุญแจสําคัญเราต้องทําความเข้าใจกับคําว่าพระคุณพี่น้องขีดเส้นใต้คําว่าพระคุณนะครับเขียนคํานี้ไว้ให้ชัดๆนะครับพระคุณภาษาอังกฤษก็คือ r a c e พระคุณคือสิ่งที่ได้รับมาจากพระเจ้าเปล่าๆพระเจ้าให้เรายัางไม่มีเงื่อนไขพระคุณเราทุกคนในห้องประชุมนี้ได้รับพระคุณจากพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความเก่งกาจในชีวิตของเราผมเชื่อว่าเราทุกคนในห้องนี้เคยได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนหรือแม้จากจะอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้ก็ได้นะครับเราได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนเราเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้มีพระคุณใช่ไหมครับคนที่ช่วยเหลือเราเราเรียกเขาว่าเขามีพระคุณต่อเรา และผมก็เชื่อว่าภายใต้การที่ใครบางคนช่วยเหลือเราหลายๆคนเนี่ยก็จะมีใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเรามากเป็นพิเศษจนเราอยากจะเรียกว่าเขาเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรามากที่สุดคนหนึ่งในบรรดาหลายๆคนที่ช่วยเราพี่น้องตามมาได้ดีนะครับผมกำลังจะพาพี่น้องเข้าสู่การอธิบาย ในพระธรรมลูกาบทที่7พระเยซูได้เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าของคนสองคนต่อพระองค์คนที่หนึ่งคือหญิงคนบาปที่แสดงความรักต่อพระเยซูเธอร้องไห้จนน้ำตาเปียกเท้าพระเยซูและเธอก็ได้ใช้ผมของเธอมาเช็ดและจูบพระบาทของพระเยซูเธอเอาน้ำมันมาฉโลม ส่วนคนกลุ่มที่สองนะครับคือเจ้าบ้านฟาริสีกับไม่ได้ต้อนรับพระเยซูอย่างสมเกียรติพี่น้องเห็นท่าทีของคนสองคนนี้ใช่ไหมครับหญิงบาปเห็นคุณค่าพระเยซูก็ได้สําแดงความรักของพระองค์อย่างมากมายแต่เจ้าของบ้านฟาริสีไม่ได้รู้สึกอะไรกับพระเยซูมากก็เลยสัมเดงออก เป็นการต้อนรับพระเยซูเป็นเพียงแค่มารยาทเท่านั้นพระเยซูได้กล่าวในข้อ47คนที่ได้รับการยกโทษมากก็รักเรามากหญิงบาปคนนี้รู้สึกว่าเธอได้รับการยกโทษมากเหลือเกินเธอจึงรู้สึกปราบปลืม้มเธอจึงรู้สึกว่าเธอรักพระเยซูอย่างมาก เพยซูได้กล่าวต่อไปว่าคนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักเราน้อยเจ้าของบ้านฟาริสีก็อาจจะไม่ไม่ได้สัมผัสถ,ถึงสิ่งที่พระเยซูได้ยกโทษอะไรให้ไม่ได้สัมผัสถึงความรักของพระเยซูมากดังนั้นการแสดงออกต่อพระเยซูเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหากจะแปลความหมายของข้อนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าหากเราเห็นคุณค่า ในพระคุณของพระเจ้ามากเราก็จะรักพระองค์มากแต่ถ้าหากว่าเราเห็นพระคุณของพระองค์น้อยเราก็จะรักพระองค์น้อยวันนี้ผมเชื่อว่าคนในห้องประชุมนี้รู้สึกว่าท่านได้รับพระคุณจากพระเจ้าอย่างมากมายและหัวใจของท่านก็พร้อมแล้วที่จะรักพระองค์อย่างมากมายเอเมนไหมครับ พี่น้องครับวันนี้พระคุณถ้าเราพูดกันง่ายๆนะครับคือการได้รับอย่างไม่มีเงื่อนไขพี่น้องดีใจใช่ไหมครับที่พระเยซูพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขการสิ้นพระชนของพระเยซูคือพระคุณอันล้ำค่าในชีวิตของเราในฐานะเป็นผู้เชื่อแต่ฟังดีๆนะครับแต่หากว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าการวายพระชนของพระเยซูเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทราบซึ้งเท่าไหร่นะัก เราก็จะสามารถที่จะอยู่ในความรู้สึกเฉยๆการรักพระเจ้าและรักผู้อื่นก็จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรเพราะเราไม่ได้สัมผัสอะไรมากเราจะรักพระเจ้ามากก็คงทำยากเราสัมผัสความรักของพระองค์น้อยเราจะรักเพื่อนบ้านของเรามากก็คงทำได้ยากดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่พระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือมากเพียงใดแต่ปัญหา อยู่ที่เราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากแค่ไหนเห็นมากก็สัมผัสมากแล้วก็สําแดงความรักมากวันนี้มีหลายคนที่เขาได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้กับเขาพระเจ้ายกโทษในสิ่งที่เขาทำในอดีตความรักของพระเจ้ามาหล่อหลอมชีวิตของเขาเขาสัมผัสสิ่งนั้นได้ เขาก็รักพระเจ้ามากแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะดําเนินชีวิตเพื่อที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าผมมีเวลาเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมจะตามสัมภาษณ์ประสบการณ์ดีๆที่พระเจ้าให้ท่านสัมผัสความรักของพระองค์และท่านก็ได้สำแดงชีวิตที่ดีงามเพื่อตอบแทนพระคุณของพระเจ้าผมขออนุญาตยก แค่บางท่านขึ้นมากันละกันนะครับเพื่อที่จะมาพูดถึงว่าเมื่อเขาได้รับความรักของพระเจ้าแล้วเนี่ยความรักของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงตัวเขาได้อย่างไรนะครับขออนุญาตเอ่ยนามกันลวกันนะครับบางท่านนะครับคนแรกนะครับขออนุญาตเอ่ยนามของคุณเก่งนะครับโบไลฟ์นะครับท่านได้อยู่กับเราด้วยนะครับผมได้สัมภาษณ์ท่านนะครับท่านได้บอกว่า ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าก็เป็นคนที่คิดลบชอบมองตัวเองไร้ค่ามองว่าฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากชีวิตฉันมันก็อย่างนั้นแหละชีวิตก็ดําเนินชีวิตไปเบื่อเบื่ออยากอยากบางวันก็ตื่นเต้นบางวันก็ไม่ตื่นเต้นนะครับแต่มาวันหนึ่งคุณเก่งบอกว่าได้ยินเสียงของพระเจ้า พระเจ้าได้ทําให้หัวใจสัมผัสถึงเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของคุณเก่งและจะใช้สิ่งดีในตัวเจ้านี่คือสิ่งพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของคุณเก่งและจะใช้สิ่งดีที่พระเจ้าใส่ให้เนี่ยเพื่อแผนการที่ดีอีกมากมายคุณเก่งไล่ผมฟังว่าขนหัวลูกไปหกเดือน ตกใจรู้สึกถึงเสียงของพระเจ้าที่ตรัสอย่างชัดเจนและสิ่งที่ตามมานะครับคือ after นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือคุณเก่งก็กลายเป็นคนที่มีพลังบวกไม่ได้ดูถูกชีวิตของตัวเองอีกต่อไปไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอีกต่อไปแต่เดินดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะไม่เคยดูถูกควา,ามสามารถของตัวเองและตั้งใจที่จะเป็นพรต่อชีวิตของคนอื่นมากมาย ดังนั้นวันนี้จึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ชีวิตของคุณหนึ่งเจนเป็นพรต่อสมาชิกเป็นพรต่อพี่น้องอย่างมากมายอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะเอ่ยนามนะครับกลุ่มไลท์เฮาส์นะครับคือคุณสอนนะครับอ่ะคุณสอนนั่งอยู่กับเราด้วยนะครับคุณสอน,สอนเล่าให้ฟังว่าอาดีตเป็นคนที่สามารถมีปัญหากับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ <laughs> เป็นคนที่สามารถทะเลาะกับคนได้อย่างไม่มีเหตุผลนะครับ ็นคนขี่โมโหนะครับใช้ความรุนแรงในการตัดสินใจถ้าใครมาขัดใจก็จะได้เจอคุณสอนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังนะครับแต่หลังจากที่คุณสอนได้รับความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงคุณสอนบอกว่าคุณสอนได้มีความอ่อนโยนในจิตใจมากขึ้นรักคนมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้น การจะไประเบิดอารมณ์ใส่ใครบางคนการจะไปทุบโต๊ะใส่ใครบางคนก็ไม่มีอีกแล้วพี่น้องครับนี่คือความรักของพระเจ้าที่อุดมไปได้วยความบริสุทธิ์และเมื่อความรักของพระเจ้าครอบครองจิตใจของใครคนนั้นก็จะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับโปรเกรสนะครับคือคุณเดวิดคุณเดวิดเป็นคนที่อารมณ์ร้อนที่สุดในครอบครัวนะครับคุณเดวิดได้เป็นพยานให้กับ ในกลุ่มแคร์ฟังบ่อยๆนะครับว่าเขาเป็นคนที่ถ้าหากไม่พอใจในพฤติกรรมของน้องหรือคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับถ้าไม่พอใจสิ่งหนึ่งที่ทําอยู่สม่ําเสมอนะครับก็คือตบตบก็คือตบจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ตบด้วยคําพูดนะครับตบด้วยมือเลยก็คือถ้าไม่ถูกใจก็คือต้องเจอตบนะครับและคุณเดวิดก็เล่าให้ฟังว่าในครอบครัวทุกคนเรียกเรียกเขาว่ามือตบ ถ้าไม่ถูกใจไม่เชื่อฟังสั่งสอนแล้วไม่ทําตามก็คือต้องเจอตบนะครับนี่คือสิ่งที่ชีวิตเก่าแต่หลังจากที่ความรักของพระเจ้าได้เข้าไปครอบครองหัวใจของคุณเดวิดสิ่งที่ตามมาก็คือเปลี่ยนจากมือตบก็กลายเป็นมือแห่งความรักมือแห่งความอบอุ่นที่เมื่อไม่เข้าใจกันก็พยายามที่จะคลี่คลายปัญหาด้วยการพูดคุยกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทํางานในชีวิตของเขา และมากกว่านั้นนะครับนอกจากชีอของคุณเดวิดที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับวันนี้ล่าสุดรายงานแจ้งผมว่านะครับในครอบครัวมีสมาชิกถึง16คนที่มารู้จักพระเจ้าสารเสริญพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์กับคนคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่น่ารักเนี่ยแต่ชีวิตของเขาก็กลายมาเป็นเหตุที่ทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้น คนก็มาเชื่อกันมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทํากับเราด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีสิ่งใดที่ท่านรู้สึกว่าท่านถูกเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความรักของพระเจ้าได้เข้ามาครอบครองชีวิตของเรานะครับและชีวิตของเราก็จะเป็นเหตุนําคนอีกมากมายมารู้จักพระเจ้าด้วยเช่นกันเห็นไหมครับฮีบรูบทที่ 4: ี่ข้อสินะครับได้บันทึกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการพี่น้องครับวันนี้เราเข้าไปหาพระเจ้าได้เราเข้าไปรับความรักของพระเจ้าได้เราเข้าไปหาพระองค์ไปรับพระคุณของพระองค์ได้ในยามใดที่เราต้องการก็เพียงแค่เข้าไปหาพระองค์พระเจ้าพร้อมที่จะให้ความรักพระเจ้าพร้อมที่จะให้พระคุณกับเราเสมอไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่ถ้าเราถ่อมใจลงเข้าไปหาพระองค์เราก็จะรับสิ่งดีๆจากพระองค์ในข้อที่หนึ่งนี้นะครับถ้าเราจะสรุปสั้นๆนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของการให้ความรักจึงมาจากการได้รับความรักเสียก่อนและความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่ได้มาจากนิยามของคนในโลกนี้จําเป็นจะต้องเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นและแต่หากว่าความรักของพระเจ้าเข้ามาในชชวิตของเรา จนเออล้อนออกไปนะครับเราก็จะสามารถส่งมอบให้กับคนมากมายในสังคมนี้อย่างเป็นธรรมชาติต้องขีดเส้นใต้ว่าความรักของเราจะสำแดงออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องมีใครมากำหนดเราไม่จำเป็นต้องมีอีเวนต์มากำหนดว่านี่คือเทศกาลแห่งความรักเราต้องส่งความรักให้กับคนนี่เป็นเทศกาลแห่ง การเลี้ยงดูเราจะเลี้ยงดูคนเราไม่จำเป็นต้องมีอีเวนต์แล้วนะครับเพราะความรักของเราที่ส่งให้กับทุกคนนั้นเป็นความรักที่ออกมาเป็นธรรมชาติออกมาเป็น DNA ในชีวิตของเรานะครับนี่คือข้อที่1น,นะครับประการที่2นะครับให้โดยไม่สิ้นสุดให้โดยไม่สิ้นสุดความรักเป็นทรัพยากรเดียวนะครับที่ใช้ไม่รู้จักหมดน้ำมันวันหนึ่งก็หมด ถ้าขุดเจาะกันมากเกินไปแร่ธาตุถ้าขุดเจาะกันเดี๋ยววันหนึ่งก็หมดแต่ความรักเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ําอีกใช้กี่หนกี่หนใช้นานเท่าไหร่ความรักก็จะไม่สูญสลายไปพระเจ้าเป็นต้นแบบของการให้สิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราสิ่งที่พระองค์ทำให้เราเห็นก็คือ พระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสเพื่อมาตายบนไม้กางเขนมาไถ่บาปให้กับเราดังนั้นวันนี้การให้อย่างไม่สิ้นสุดการให้ด้วยหัวใจจึงเป็นวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจ้าและเป็นวัฒนธรรมของเน็กซัสด้วยเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เราจะสามารถให้ออกไปได้ด้วยหัวใจเราจะสามารถให้จนกลายเป็นธรรมชาตินะครับ พระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ17ถึง18นะครับแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงความหมายก็คือพระเจ้าบอกว่า ให้เรารักกันด้วยการแสดงออกอย่ารักกันแบบเพียงแค่ลมปากอย่ารักกันเพียงแค่คำพูดเท่านั้นแต่เราต้องสําแดงความรักของเราออกเป็นการกระทำผมไม่อยากให้เราเอเมนหรือเห็นด้วยกับพระธรรมตอนนี้เท่านั้นนะครับแต่นอกจากที่เราจะเห็นด้วยหรือเอเมนแล้วเราควรที่จะสําแดงความเข้าใจของเราสําแดงคคำว่าเอเมนของเรา จนกลายออกมาเป็นสิ่งที่เราแสดงออกด้วยเช่นกันพระธรรมตอนนี้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หลงไหลและหวงแหนก็คือคำว่าทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองจึงเป็นสิ่งที่พระเยซูได้หยิบยกมาเป็นคำอุปมาหยิบยกมาเป็นคำสอนเพราะพระเยซูรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองนี่แหละครับมันทดสอบใจ ของคนได้ดีจริงๆมนุษย์ถูกล่อลวงก็เพราะทรัพย์สินเงินทองแต่พระเจ้าบอกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ผิดแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องให้ออกไปเราก็ต้องให้ด้วยจิตใจกว้างขวางพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่รักห่วงใยกันช่วยเหลือคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบาก ช่วยเหลือคนที่อยู่ในความขัดสนผมเห็นพี่น้องได้ถวายทรัพย์ช่วยเหลือพี่น้องในคริสตจักรอย่างมากมายมีคนที่มีความจํากัดทางด้านการเงินน้องปรานินที่เจ็บป่วยน้องหนูที่เจ็บป่วยผมเห็นพี่น้องหลายคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลค่าใช้จ่าย นี่คือสิ่งที่เราบอกว่าทรัพย์สินเงินทองมันเป็นตัววัดใจเราว่าเราจะหวงแหนมันไหมแต่ถ้าเราจะเชื่อฟังและทําตามเราก็จะไม่หวงแหนสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากกว่าการรับเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมรู้ว่าหลายคนที่นี่นะครับมีประสบการณ์แห่งความสุขที่ได้ให้ออกไปแท้จริงแล้วเราสามารถหาโอกาสที่จะช่วยเหลือคนที่ยากลําบากได้ไม่ยากหรอกครับ ถ้าพูดง่ายๆก็คือแค่มองตากันก็รู้แล้วจริงๆไม่ต้องร้อยเขาเอ่ยปากมองหน้ากันก็เห็นแล้วว่าใครกำลังมีความจำกัดใครกำลังมีปัญหาใครกำลังทุกขยากพี่น้องครับอย่าร้อยเขาได้เอ่ยปากเลยครับใจของเราก็รู้อยู่มองไปก็เห็นอยู่ว่าใครลำบากจงทำอย่างที่พระเยซูทำสิครับช่วยเหลือคนมากมาย จริงๆแล้วผมก็แบ่งปันให้กับพี่น้องหลายๆกลุ่มว่าไม่มีใครที่มีชีวิตที่ลำบากอันเกิดมาจากลักษณะชีวิตของการเป็นผู้ให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุขเราคงไม่กลัวที่จะให้ใครอีกแล้วเองไหมครับเราบอกกับคนข้างๆว่าจงมีความสุขในการที่จะให <Okay. S 1> ้เมื่อท่านให้ท่านจะได้รับ เอเมนนะครับและพระเจ้าจะพอพระทัยการให้ด้วยใจนะครับพี่น้องครับวันนี้เรากําลังพูดถึงการให้ไม่ได้พูดกันถึงในเชิงปริมาณนะครับแม้ปริมาณก็จะดีในบางเรื่องนะครับในบางบริบทนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้เราวัดใจหญิงไม้ได้ถวายสองเหรียญเดนารีอันแต่พระเยซูก,ก็ชมนางว่าเธอได้ให้มากที่สุดในสองปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นะครับและจะอีกสักระยะหนึ่ง เราก็จะอยู่ในโครงการแห่งความเชื่อเฟสโปรเจกต์วันนี้ผมสัมผัสได้ว่ามีพี่น้องหลายคนได้สัมผัสความรักที่ท่านได้ให้ออกไปท่านได้ถวายอย่างสุดมือสุดกำลังของท่านและผมอยากจะบอกพี่น้องว่าโครงการแห่งความเชื่อนี้กำลังจะเป็นโครงการแห่งความจริงในอีกไม่นานนี้เอเมนไหมครับเ <Amen. S 1> จ้าของโครงการเจ้าของ ผู้ที่ดําเนินการต้องเอเมนดังๆเลยนะครับเราเชื่อว่าโครงการแห่งความเชื่อน,นี้จะกลายเป็นโครงการแห่งความจริงอีกไม่ช้านี้นะครับด้วยหัวใจที่เรามาหล่อหลอมรวมกันนะครับเพื่อเราจะให้เพื่อเราจะได้ที่ดินเพื่อเราจะสามารถสร้างทิสจักรของเราเองนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราอยู่ในสังคมที่เร่งรีบเราใช้คําว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมเราใช้คํานี้ใช่ไหมเราเคยได้ยินคนํานี้ใช่ไหมครับเวลาเป็นเงินเป็นทองเราต้องแข่งขันกัน การคิดอย่างนี้ก็เลยทําให้คนมากมายได้ดําเนินชีวิตสารวนอยู่กับเรื่องของตัวเองเอาเรื่องของตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ค่อยมีเวลาคิดถึงเรื่องของคนอื่นเพราะไม่มีเวลาจะสนใจเรื่องของใครแล้วเราสนใจเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วพี่น้องครับวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมของพระเจ้าวัฒนธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้เราสนใจเรื่องราวของเพื่อนบ้านของเราด้วยเอเมนไหมครับ ให้เราไปมีส่วนกับความทุกข์ยากของเขาให้เรามีส่วนกับการไปสนับสนุนเขาและเมื่อเราสำแดงความรักของเราออกไปสู่สังคมอย่างเด่นชัดนะครับชีวิตของเราจะนำพาคนมากมายมารู้จักพระเจ้าคนมากมายจะเห็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราในกิจการบทที่สองข้อ4 4ถึง47ผมจะอ่านถึงแค่46นะครับคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็มาอยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดิน และทรับสิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจําเป็นพี่น้องครับอย่าให้ภาพในพระคัมภีร์ในตอนนี้เป็นภาพในความฝันเป็นภาพ,ภาพในอุดมคติเท่านั้นแต่เราจะให้ภาพนี้เกิดขึ้นจริงว่าเมื่อถึงยามที่เราจะต้องเสียสละเราก็ยินดีที่จะเอาสิ่งต่างๆมาขายมารวมกันภาพนี้ผมเห็นหลายครั้งที่เกิดขึ้นในกลุ่มแคร์ของเรา เห็นหลายครั้งที่เกิดขึ้นในคริสจักรของเราพี่น้องดีใจใช่ไหมครับที่เราอยู่ในคริส,สจักรอยู่ในกลุ่มแคร์ที่เราไม่ได้รักกันด้วยปากแต่เราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่และเต็มกําลังพี่น้องครับวันนี้เราพูดถึงการให้การให้การถวายแต่แท้จริงแล้วการให้ไม่ได้หมายถึงการให้ทรัพย์สินอย่างเดียวแต่ให้หมายถึงให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้ให้ทุกสิ่งที่เรามีอุทิศ สิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเวลาความช่วยเหลือความเหนื่อยการจ่ายราคาสละเวลายอมเสียผลประโยชน์เพื่อสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นพรต่อผู้อื่นพี่น้องครับมีเรื่องหนึ่งของคุณนกโปรเกรสนะครับที่เธอเล่าให้ฟังว่าพี่เลี้ยงของเธอได้สละเวลามาเยี่ยมเยียนจากความเหงาอยู่คนเดียวลำพัง ต่อสู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแต่คุณหน่อยนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงก็มาเป็นที่ปรึกษามาดูแลมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยวันนี้ชีวิตของเธอสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านพี่เลี้ยงคนนี้ผมเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกแคร์กับทุกกลุ่มนะครับก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆและล่าสุดนะครับสิ่งหนึ่งที่คิดจักรเรากำลังทำอยู่คือโครงกราร แอนดรูยุทธการแอนดรูการปฏิบัติการของแอนดรูสิบลายชื่อที่อยู่ในแอนดรูการ์ดของเราตรงนี้แหละครับที่กำลังจะสําแดงความรักของเราออกไปยังชุมชนออกไปยังกลุ่มคนสิบคนนี้เราจะไม่หยุดที่จะอธิษฐานเราจะไม่หยุดที่จะเล่าเรื่องราวของพระเยซูเราจะไม่หยุดที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาแล้วเราฉกฉวยโอกาสที่จะนำเขามาหาพระเจ้า พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะให้ความรอดกับคนเหล่านี้ให้ความรักกับคนเหล่านี้ให้เขามีโอกาสได้พบพระคุณความรักของพระเจ้าพี่น้องดูแลแการ์ดแอนดรูของทุกท่านดีๆนะครับทุกวันอธิษฐานเผื่อนะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นคําตอบนะครับเอเมนนะครับวันนี้เราอยากจะสรุปว่าความรักของพระเจ้านะครับทําให้เรายินดีที่จะทําสิ่งมากมายในเมื่อเรารับความรักของพระเจ้ามาแล้วเราก็จะส่งต่อความรักนั้น เราจะใช้คําว่าเหยียดตัวเองออกไปเหยียดตัวเองออกไปสู่พื้นที่ทํางานของเราในชุมชนของเราสแดงความรักทําดีช่วยเหลือผู้อื่นเพราะถ้าเขาเห็นความดีที่เราทำเขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเราถ,าถ้าเขาเห็นความดีที่เราทำเขาจะเชื่อพระเจ้าที่เราประกาศให้กับเขาไปวันนี้เราจะสัตซ์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้พระคุณของพระเจ้า มาเคลื่อนใจเรานะครับและจากวันนี้ไปเราจะไม่อยู่เพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแล้วถ้าเราเชื่ออย่างนั้นบอกเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสกับหัวใจของพี่น้องบางคนที่นี่ ในบางสิ่งบางอย่างที่พปรองต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตักเตือนที่พปรองตักเตือนคนของพปรองด้วยความรักขอบคุณพระเจ้าที่พปรองได้นำเราออกมาจากอาณาจักรของความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่าง เราขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดได้นำเราเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งพระคุณอาณาจักรที่เต็มไปด้วยค่านิยมแห่งความรักกันและกันห่วงใยกันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นการแสดงออก วันนี้เราขอตอบสนองเสียงของพระเจ้าขอเข้ามาหาพระเจ้ารับพระคุณของพระเจ้าและเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าได้แล้ว เราก็จะสามารถให้คนอื่นได้อย่างกว้างขวางลูกขอเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะนำวัฒนธรรมแห่งความรักวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาเสียสละไปฝังอยู่ในสังคมนี้ ผ่านบทบาทหน้าที่ของเราในชุมชนของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการในจิตใจของเราในเวลานี้ขอให้ความรักนี้ส่งต่อไปยังคนอีกมากมายจากนี้ไปขออยู่เพื่อผู้อื่นขอให้ทุกสิ่งที่เรามี เหมือนที่พระเยซูได้สละ,ะพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราพีน่น้องสารภาพความเชื่อของเราต่อพระองค์สิครับขอให้ชีวิตของเราเป็นสะพานที่จะนำคนมากมายในโลกนี้มารู้จักพระองค ขอให้ชีวิตของเราเป็นข่าวประเสริฐที่จะนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าหากมีสิ่งใดที่เป็นความผิดบาปของลูกที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตยอยู่น้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตายกโทษอภัยบาปให้ลูกด้วยวันนี้ขอเริ่มต้นใหม่ขอเริ่มต้นใหม่ขอเดินก้าวใหม่ ขอทรงนำลุกด้วยเถิดนำลุกด้วยเถิดพี่น้องวางมือที่ใจของท่านสิครับร้องทูลกับพระองค์สิครับในความทุกข์ใจในปัญหาบอกกับพระองค์ว่าเราต้องการพระองค์เข้ามาช่วยไขค,ความรักของพระเจ้าเอ่อล้นในชีวิตของเราที่จะไหลไปยังคนอีกมากมาย เพราะเรารู้ว่าความรักนั้นไม่จํากัดเราจะให้ได้อย่างไม่จํากัดเราจะให้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข,ขขอให้เราได้รักทุกคนแม้เขาจะไม่น่ารักแลาขอตัดสินใจที่จะรักเพื่อนบ้านของเราได้นำเขามาหาพระเจ้าเราจะลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกัน น้องร้องเพลงนี้ออกมาจากหัวใจของท่านมออกมาจากความรู้สึกส่วนลึกของท่านที่มีต่อพระเจ้าว่าท่านสัมผัสความรักของพระเจ้ามากแค่ไหนท่านรู้สึกว่าท่านได้รับการอภัยบาปมากแค่ไหนท่านรักพระเจ้ามากแค่ไหนบอกกับโะองสิครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระองค์จากนี้ไปขอดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะขอดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าและจะแสดงความรักนั้นออกไปยังคนมากมาย ใดที่ท่านต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านแากมีบางคนที่เรายังไม่สามารถให้อภัยเขาได้ขอพระเจ้าช่วยเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสจิตใจของพี่น้องทุกคนในห้องประชุมนี้ด้วยเถิดขอให้เรามีหัวใจเหมือนพระเยซูที่ให้ทุกสิ่งที่โปรองมีอภัยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรรอง เราขอตัดสินใจที่เราจะรักและเราจะอภัยให้กับทุกคนขอเปลี่ยนแปลงหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายพระคุณของพระองค์นั้นมีอย่างมากมายในชีกของเรายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะพรรณนาได้ ขอประทานชัยชนะให้กับลูกของพระองค์ในวันนี้ด้วยประทานสันติสุขแท้ให้กับเรานำหน้าชิตของเรา,รรา,าเจากนี้ไปจะมีความหวงังจากนี้ไปจะมีความเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักและห่วงใยเรา นำความเชื่อของเราต่อไปอย่าให้เราล้มลงในบาปให้เราสร้างค่านิยมของอาณาจักรพระเจ้าในชุมชนของเราให้เราร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจ้าตามบทบาทของเรา นี่ขอเป็นตัวแทนของพระองค์นำความรักจากพระเจ้านำความรักจากสวรรค์มาสู่ผู้คนมากมายในสังคมนี้ขอพระเจ้าใช้เราทั้งหลายมากขึ้นใช้เรามากขึ้นใช้เรามากขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า วันนี้เราจะไม่เหมือนเดิมขอให้ความคิดเราเปลี่ยนขอให้เรามีความคิดเหมือนที่พระเจ้าคิดขอให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความหยิ่งยโสที่เราจะไม่เห็นแก่ตัวที่เราจะทอมใจลงเข้าหาพระองค ับพระคุณของพระองค์และส่งต่อให้คนมากมายขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในขณะที่พี่น้องคริสเตียนกำลังอธิษฐานอยู่นะครับผมอยากจะพูดกับบางท่านที่วันนี้ท่านมาเป็นครั้งแรกหรือท่านจะมาหลายครั้งแล้วก็ตามนะครับวันนี้ท่านอยากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูท่านสัมผัสความรักของพระเจ้า ท่านสัมผัสเสียงของพระเจ้าที่มาถึงท่านวันนี้และท่านอยากมีประสบการณ์ในพระเจ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเยซูท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าขอให้ท่านได้ยกมือขึ้นในที่นั่งของท่านหาว่าท่านเป็นคนนั้นช่วยยกมือผมเห็นด้วยนะครับมีไหมครับด้านหลังมีไหมครับด้านหลังมีไหมครับเราจะที่ฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ประทานให้กับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้เราได้รับแล้วและเอ่ญล้นในชีวิตของเราเราจะส่งต่อความรักนี้ไปยังคนมากมายขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจากนี้ไปขอดำเนินชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น จะไม่สารบวนอยู่กับชีวิตของตัวเองขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเวยพรชีวิตของเราอย่างมากมายเวยพรในสิ่งที่เราลงมือทําให้เราเกิดผลอย่างมากมายเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ขอประเกียรติเป็นของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนให้เราบอกพระเจ้าว่าเราขอรับความรักของพระเจ้าและมอบความรักนี้ ส่งให้กับคนอีกมากมายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ